สวัสดีค่ะมื้อนี้เบิ่งสีผ้ามาเที่ยวทะเลอีกแล้วค่ะพี่น้องอากาศดีเนาะอันมื้อนี้มาปิกนิกพร้อมกับพี่น้องตำบักฮงให้คุณนายทาราดเป็นผู้ตำเนาะค่ะมาสุเทือบ่ได้หอบคกหอบสารมานำเนาะหอบแต่สารมากกับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เบิ่งสีพากันหอบคกมานำเนาะพี่น้องหอบมาตำค่ะหอบมาตำมาปิกนิกเดี๋ยวอันเบิ่งสีกินข้าวแล้วสิพาพี่น้องมาจับปูมาจับปูเนาะค่ะนี่ค่ะมองจับกับปูมองจับกับปูค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสีไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาจับกับปูเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาตกปูกันเพิ่นเพิ่นพากันบอกว่าตกปูว่าซั่นเดี๋ยวเบิ่งสีขอเนี่ยไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาตกกับปูกันเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งฝีมือการตำฮงของมาดามทาราดค่ะพี่น้องอันเบิ่งตะทานางกระแสบล่ะค่ะได้บรรยากาศได้บรรยากาศอันมานั่งริมทะเลเนาะค่ะเนาะตำบักฮงไปใส่กระขาดบ่ได้ค่ะตำบักฮงกับข้าวเหนียวนี่ลูกข้าวเหนียวคักคักผุนเบิ่งท่าเพิ่นตำเป็นตะแสบตัวค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแดกโลโซค่ะน้ำปลาแดกโลโซอยู่ใส่กับบักขาดบ่ได้เนาะพี่น้องได้กินปลาแดกนี่โอ้ยเบิ่งสีมีแห้งคักเด้อมื้อนี้มาปิกนิกค่ะมาปิกนิกกินตำบักฮงแล้วก็สิไปเก็บกระปูค่ะพี่น้องจักสิได้บ่ได้ค่ะเพราะว่าธรรมะยามมื้อแรงน่ะปูเพิ่นสิขึ้นหลายช่วงยามกลางเว้นนี่ยังห่อนอยู่ปูเพิ่นก็ปูเพิ่นก็ลงไปอยู่ในน้ำลึกๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนก็มาหลายค่ะส้มพี่เหี้ยน้ำตาลลงด้วยโอ้ยลูกร้อยอย่าแซ่บค่ะมาทางนี้ลูกเน้ป้าป้าเฮียโลเปิ้นโอ้ยพาลูกพาเต่าไปเก็บกระปูค่ะพี่น้องอย่าเอาไปยังลูกยังมาป้าอุ้มมาโอ้มาได้ไหมล่ะลูกแอมมี่เอียบักซะI get it.